สหพันธ์กาแล็กติกทุกอย่างพร้อมสำหรับการขึ้นสวรรค์ของคุณแล้วจากสมาพันธ์แสงแห่งกาแล็กติกถึงคุณที่รักเราอยู่ที่นี่เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าตอนนี้ทุกอย่างเข้าที่แล้วสำหรับการขึ้นสู่สวรรค์ของคุณเรามุ่งเน้นไปที่การรวมดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราให้เป็นหนึ่งเดียวภารกิจของเราคือการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจทั่วโลกเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันข้อความนี้กับคุณด้วยการใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเราได้ปล่อยคลื่นความถี่ที่สวยงามไปทั่วโลกซึ่งจะสร้างบรรยากาศแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์และสันติภาพอันศักดิ์สิทธิ์จิตสำนึกของคุณกำลังได้รับการอัปเกรดเป็นคลื่นความถี่ที่สูงขึ้นและนั่นจะอยู่เหนือการปฏิเสธของโลกสามมิติซึ่งจะทำให้คุณได้สัมผัสกับจิตสำนึกแห่งสวรรค์มากขึ้นเราขอเชิญคุณเปิดใจรับความถี่นี้ถึงเวลาเปลี่ยนความเป็นจริงของคุณแล้วถึงเวลาแล้วที่จะต้องเป็นแสงสว่างและเป็นความจริงและสร้างความแตกต่างในโลกนี้ช่วยผู้อื่นให้เข้าใจความจริงยิ้มแย้มมีความสุขกระจายความสุขความรักการรักษาของคุณการทำงานของหัวใจของคุณหากคุณปล่อยให้ตัวเองรู้สึกถึงคลื่นความถี่ของความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่มีเงื่อนไขความโกรธและความกังวลทั้งหมดของคุณก็จะหายไปพระเจ้ารักคุณและจะอยู่ดูแลคุณการปฏิเสธทั้งหมดของคุณจะถูกแทนที่ด้วยความรักนี่คือความรักที่อยู่รอบตัวคุณและปกป้องคุณก้าวเข้าสู่ความถี่พลังงานที่สูงขึ้นนี้พลังงานที่สงบและเงียบสงบนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกสงบสุขแม้จะมีความวุ่นวายอยู่รอบตัวคุณก็ตามจากความเร่งรีบและวุ่นวายในชีวิตประจำวันจนไปถึงน้ำที่ไหลเชี่ยวในความสัมพันธ์ของคุณพลังงานนี้จะทำให้คุณรู้สึกดีและสุขสงบมากขึ้นคุณจะรู้สึกสงบมากขึ้นในทุกสถานการณ์เรากำลังส่งพลังงานนี้ให้คุณเพราะเราจะได้ระบุว่าคุณเป็นคนที่ต้องการรับใช้โลกและต้องการเปลี่ยนแปลงโลกเรากำลังส่งสิ่งนี้ไปให้คุณเพื่อช่วยเราปลูกโลกด้วยความรักเราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของคุณเราคิดว่าคุณมีสิ่งที่จำเป็นในการสร้างความแตกต่างและเราต้องการช่วยเหลือเมื่อคุณพบความสงบความรักและความเงียบสงบในตัวเองคุณสามารถช่วยให้ผู้อื่นทำได้เช่นเดียวกันการเป็นแสงสว่างที่ผู้อื่นมองเห็นได้จากระยะไกลคุณกำลังให้ความหวังแก่พวกเขาว่าในที่สุดพวกเขาก็จะพบทางไปสู่ความสงบสุขเช่นเดียวกันคุณกำลังช่วยให้ผู้คนหาทางผ่านความมืดมนของความไม่แน่นอนโอบกอดพวกเขาให้แน่นแล้วฉายแสงที่ช่วยให้พวกเขาค้นพบสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาเรายินดีที่จะแจ้งให้คุณทราบว่าเราได้รับสิ่งที่คุณทำเพื่อเพิ่มความถี่ของคุณแล้วการทำงานหนักของคุณกำลังได้รับผลตอบแทนคุณกำลังก้าวไปข้างหน้าค
ุณกำลังสร้างชีวิตใหม่ของคุณคุณกำลังยกระดับไปสู่ระดับใหม่ตอนนี้คุณจะมีความสามารถมากขึ้นในการเก็บแสงไว้ภายในร่างกายของคุณและยังคงเป็นศูนย์กลางแม้นอยู่ต่อหน้าผู้อื่นเรากำลังสร้างเกราะป้องกันรอบๆตัวคุณเพื่อไม่ให้รูปแบบพลังของคุณหยุดชะงักจะไม่มีใครสามารถรบกวนความสงบของคุณได้เมื่อคุณได้รับพลังงานนี้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมันจะเป็นก้าวเพิ่มเติมและนำความสดชื่นใหม่มาสู่ชีวิตของคุณมันจะนำมาซึ่งความสงบสุขและจิตวิญญาณสิ่งนี้จะทำให้คุณมีสุขภาพดีมีความสุขและสงบสุขสิ่งนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าคุณมีจุดมุ่งหมายในชีวิตและคุณได้ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อบรรลุจุดประสงค์นี้คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จักคำว่าความสุขคืออะไรพวกเขาเคยประสบกับความทุกข์ในระดับต่างๆกันไปบางครั้งก็ไม่มีความสุขมากขึ้นบางครั้งก็ไม่มีความสุขน้อยลงและเมื่อพวกเขาทุกข์น้อยลงพวกเขาเรียกมันว่าความสุขสำหรับพวกเขาความสุขไม่มีอะไรมากไปกว่าความสุขมันไม่จริงเพราะมันแค่ชั่วคราวนี่คือสาเหตุที่พวกเขาหมดสติขณะที่สติสัมปชัญญะของคุณตื่นอยู่ความสุขคือผลพลอยได้เมื่อสติหลับผลพลอยได้คือความทุกข์คุณจะเข้าใจว่าความรักอันศักดิ์สิทธิ์คืออะไรเมื่อคุณขยายจิตสำนึกของคุณหลังจากนั้นเพราะคุณเป็นคนเลือกเองคุณจะไม่เลื่อนลอยไปสู่ความทุกข์พลังงานแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์เป็นรสชาติความรู้สึกแล้วมันท่วมท้นและรุนแรงเมื่อคุณได้สัมผัสคุณจะสงสัยว่าคุณอยู่ได้อย่างไรโดยปราศจากมันยอมจำนนต่อพลังงานความรักอันศักดิ์สิทธิ์ที่เราส่งไปให้วางใจว่าทุกสิ่งเป็นไปตามระเบียบแห่งสวรรค์ยอมให้การนำทางจากเบื้องบนช่วยเหลือคุณและเติมเต็มหัวใจของคุณด้วยความรักรู้ว่าเรารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำเราขอบคุณที่เราสามารถทำงานร่วมกันเช่นนี้และเราซาบซึ้งในความรักที่พวกคุณแต่ละคนแสดงให้เราเห็นเราอยู่ที่นี่เพื่อกระตุ้นให้คุณฝันให้ยิ่งใหญ่และช่วยให้ผู้อื่นมีความฝันที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นจำไว้ว่าแม้แต่ท่าทางที่เล็กที่สุดก็สามารถเคลื่อนภูเขาได้ความรักและแสงสว่างจงสถิตอยู่เรารักคุณอย่างสุดซึ้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ